วัสดีค่ะไม่ได้นัดกันหรอไม่นัดช็อกอยู่ช็อกอยู่เลยโอ๊ยสนุกจุกกูไม่ได้มาครั้งแรกเออหรอใช่รีเมมเบอร์มีปกติ EP 1 EP 2 EP 3นั่งมาไงเอ้ยไม่ใช่ EP 1เลยไม่มาเขาไม่มาแล้วมึงช่วยร้ายเขาเลยนะทำไมอ่ะก็ซีรีส์เขาคนพูดถึงเยอะแล้วเขาแม่แล้วหรอโอ้โหเขาไปเดินสายขอบคุณไปนู่นไปนี่เขาไม่มาหาเราแล้วเดี๋ยวนี้สนุกอ่ะเออหนูบอกว่าไม่ต้องเจอกันตลอดว่างก็ได้อะไรเงี้ยเออแต่รีเมมเบอร์มีก็คือมาเราจริงๆกระแสเริ่มมาเราจริงๆแล้วนักแสดงก็คือมากหน้าหลายตามากถูกต้องหลายคนพูดถึงอยู่แล้วก็เห็นแหละว่าคอมเมนต์ก็คือจาเฟิร์ดเยอะมากถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้เจอจาเฟิร์ดจาเฟิร์ดโทรมาเมื่อกี้ไม่ใช่จาเฟิร์ดแต่เป็นอีตัวดีโทรมากูสวัสดีไหมเปิดไปแล้วแม่ลืมรู้เลยนะคะ4ปีที่ผ่านมาไม่ได้รู้อะไรกันเยอะขึ้นเลยเออนั่นแหละทุกคนอ้าวรีเมมเบอร์มี EP 4เดี๋ยวไปดูรีแอคชั่นกันครับโอ้โหมึงกูอยากนอนผมตายแตกปลายพี่อยากแน่นเขากั้นขำวิกชิไปวิกมีนได้ไงอ่ะไม่เรียกโลกเว้ยสัตว์เขาเรียกห้องหนึ่งโสดเว้ยคนไหนมีสาวไปเก็บเลิศเราเป็นไงนี่แหละโอ้ดโลกเลยเก็บไว้นี่นะเออแล้วผมนอนไหนเนี่ยมาขึ้นยังไงอ่ะแล้วข้างบนที่ตัดผ้าอะไรยังโอ้เรื่องมากมึงก็ทำความสะอาดให้กูดิโอ้โหถึงว่าละชวนมาเอ้ยพี่ยืมความวันเอ็มเลยดิเอาเลยแต่หอพักไม่หอพักนะออกเลยนะบอกมาเอาเลยไม่ตอบแน่นะอย่าตอบไหมวะอย่าอ่านนะมึงน้ำผึ้งมีใครเนี่ยรอเอาไปอะไรไงเนมบอกวะเออบอกมันหน่อยจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงจะสอบบอกว่าพี่อ่านรอไว้ก่อนอ่ะก็แล้วยากประมาณนิติก็เรียนนิติแล้วอ่านกูอ่านเยอะเฉยวะเฮ้ยมึงไหนมึงออนเอ็มแล้วกูฝากชวนในแชมป์ไม่กันหน่อยคืนนี้กูเลี้ยงกัมเฮ้ยกัมกัมรู้เลยว่าที่ไหนพูดแล้วนะรู้เลยมาทอก้องเนี่ยนะหอในก็สนุกนะจ๊ะอินสไปเรชั่นมาจากหอในมทอหล่อจังเลยเว้ยไม่แข็งเสื้อก็เลิศเลยนะคือใช่เลยอ่ะเขาเก็บทุ่งเม็ดอยู่นะสนุกอ่ะแล้วแบบมันจะต้องโกงๆนิดนึงอ่ะวิ่งลูเมทแฮกลูเมทเดียวกันทำไมจะเป็นเขาที่เห็นก่อนด้วยอ่ะกูร้องเพลงพออ่ะกว่าจะรู้จบอ่ะได้ซ้อมท่อนนี้บ่อยอุ๊ยหลบทำไมรู้มันต้องเขินมากแน่เลยอ่ะแม่คู่นี้อ่ะเขินรอเลยปะมากสามโอ้โหรวยนะเออคอนโดสมัยก่อนอ่ะคอนโดอ่ะเชิญดูมันโตโหกูเขินวิกอีกคนแล้วทัดหูอย่าพาเพื่อนมาปาร์ตี้บ่อยกูจะไกลไลไอไลไอไลดูดวงเคยเป็นบางทีเล่นนี่เดียวอ่ะดูห้องได้ทำไมจะอยู่ไม่ได้เนี่ยคือมันใหญ่กว่าห้องเก่าฉันอยู่ในนี้อาปาของเรือเขาหมายความว่าเรือน่ะอยู่คงแล้วไล่ไหมโอ้ยกงอยู่ได้อยู่แล้วกงดูเหนื่อยรถอยู่นะนี่ปลาส้มของอากงไม่ต้องออกไปกินข้างนอกนะวันนี้อ่านคอลัมน์อะไรอยู่อ่ะเจ้ถ้ามีปัญหาอะไรอ่ะโทรหาที่บ้านได้ตลอดหรือเข้าใจใช่ไหมแล้วลือก็ระวังตัวให้ดีด้วยอย่าไปในที่อันตรายอุ้ย
ติบโตมากับความรัก อยู่ได้ก็ดีแล้วงั้นเดี๋ยวป้าม้าแล้วก็โกงเดี๋ยวกลับก่อนเดี๋ยวแวะไปดูโรงสีที่มีนบุรีหน่อยค่ะหนูไปแฟชั่นด้วยนะเฮ้ยแฟชั่นไอแลนด์เรามานี่ด้วยเลยใกล้ๆเองมีได้ตัวอันจริงๆเขาเป็นห่วงนะเนี่ยเขาไม่อยากไปกันหรอกปีนั้นน่ะแฟชั่นเพิ่งเปิดมึงช่วงนั้นน่ะไม่อยู่ข้างนอกพี่ว่าฝั่งแฟชั่นมั้งฝั่งนี้ยายสนุกเอ้าอากงมาอยู่เป็นเพื่อนหรอโชคดีนะอาชัมอุ้ยอากงจะเป็นกำลังใจให้หลานอากงเติบโตมาอย่างความรักข้างเราก็กลับบ้านเราอุ้ยกงจะมากอดไหมฝั่งนั้นเขาจะเรียนแบบฝั่งมอทองเรียนไม่ยากเท่าไหร่ถ้าตามความคิดยายสนุกโกงแล้วเดี๋ยวห้ามปิดไม่เคยไต่ร้องไปไล่มันไม่เปลี่ยนหรอกมันไม่เปลี่ยนหรอกก็ยังสหนูชอบผมแล้วก็หันมาเย่เหรอโอ้ยแต่มันจะแบบโฮมซิกไหมอ่ะแรกๆเลยไปกันหมดแล้วมีเพื่อนก่อนโล่งเลยห้องใหญ่ไปห้องดูเหงาอยู่นะแต่เป็นนี่แต่เย่เลยนะจริงเย่ท้องไว้พอตัวเองแล้วพอน้องไม่เจออะไรใหม่ๆคราวนี้น้องอาจจะให้ลืมบางอย่างไปคุณอยู่ที่บ้านการเปลี่ยนแปลงทำให้บางอย่างเปลี่ยนไปว่าเอ็มไอ้ที่แน่แม่งชวนไปฉลองว่ะไอ้กันก็มาด้วยนะเว้ยเออๆๆก็ได้ก็ได้เออได้ๆเย็นนี้เจอกันทำไมนะมันมีพิธีอะไรอย่างแม่น่าจะมีมีแล้วมีแล้วมันอาจจะพัฒนาช้ามึงแต่มันมีนานแล้วพิธีแล้วอุ้ยเพิ่งขึ้นปีหนึ่งเข้าร้านเราได้เลยเหรอวะได้แหละมาพวกมึงมาไปพี่เต็มที่เว้ยยาวอยู่นะเปิดซิงเข้ามาอะไรกูเลี้ยงเองโอ้โหสงผมเราไม่อยากเป็นเพื่อนแกแล้วอ่ะอย่างนั้นเราอายคนอ่ะไม่เป็นไรจริงใช่ไหมบนบัตรเนี่ยไม่เป็นไรหรอกพี่หนวดได้เป็นกาดอ่ะกูสนิทกันเข้าแล้วก็ไม่บอกผมก็ท้องเล็กแบบตั้งนานทีก็คือไม่ไรเข้ามาไม่ตอบแล้วคนที่ถอดลงให้เปลี่ยนไปเลยเป็นเด็กเสิร์ฟทีก็คือเสิร์ฟน้ำแข็งเลยยืนเสิร์ฟน้ำแข็งเลยแต่แม่หนวกหูอยู่เนี่ยเออเดี๋ยวมึงก็ชินเอ็มเดี๋ยวตอนรับน้องอ่ะมึงเล่นละครหน่อยนะเว้ยทำไมวะพี่คือเดี๋ยวตอนพวกปีหนึ่งรับน้องอ่ะกูจะเป็นพี่วักมึงมึงอ่ะเล่นละครทำเป็นกลัวกูหน่อยอย่าสนิทกับกูมากเข้าใจเฮ้ยสมัยก่อนคนนี้ก็ผิดแหละถ้าเชื่อฟังรักใส่ทาซานเหรอเราอยู่กันนานไหมอ่ะจะไปไหนอ่ะผมต้องกลับไปอ่านหนังสือดิถามพูดให้มันแบบอ่านหนังสือจบไปอะไรอย่างเงี้ย4ปีใช้ชีวิตคุ้มมันหน่อยเออคุ้มเออพี่แล้วเราเล่นกันตรงไหนอ่ะตามมากูจองให้ละเฮ้ยๆๆเลซามาถ่ายร้านไม่ร้านไม่เลิศเลยอ่ะเนาะถ้าร้านเลิศจริงคือต้องไปตั้งแต่4โมงเย็นใช่ทำไมจะสนุกไม่ชวนเราไปนั่งหัวอยู่บ้างเนาะไม่เลิศละฉันไม่ทำละสนุกคอยไปกินนอกรอบไหมซีนเต้นเมื่อกี้ต้องเป็นเรานะเติ้ลที่เต้นแบบวุ้บวุ้บเนี่ยวุ้บวุ้บเลยหรอมึงคาดหวังแค่นั้นหรอแฟงเฮ้ยกลับมาแล้วไม่มีใครกับข้าวที่บ้านไงแม่สั่งเสร็จว่าวันนี้ไม่ต้องออกไปข้างนอกก็กินที่นี่ได้เลยไม่กินก่อนออกไปวะอุ้ยจะเปิดทิ้งไว้หรอปลาส้มรีบออกไปมั้งห้องใหญ่มากจริงๆเนาะใหญ่เกินไปอะเดินฟิลคอนโดสมัยจับกับเนาะที่จะเยอะกว้างโตตรงกลางคือผีหลอกมากจริงอยู่คนเดียวแต่แบบเก้าอี้ยังเยอะนี่ปลาส้มของอากงโชคดีนะอาชัมอากงจะเป็นกำลังใจให้ลืมทางเรา
ก็กลับบ้านเราอุ้ยเนี่ยปกติโอ้ยแกปลาเองอ๋อน้องก็คือคิดถึงบ้านนะมึงแล้วบ้านเขาคนเยอะไงพอกลับบ้านทีก็คือเฮฮาไงแล้วสมัยนั้นโทรศัพท์ทีมันก็ไม่ได้แบบง่ายเหมือนสมัยนี้เนาะจะเห็นหน้ากันก็คือต้องไปเจอกันเท่านั้นน่ะเพราะว่าพ่อกับแม่เราก็เล่นยิมบอกเป็นนะลักกี้อะลักกี้ว้าพี่ตาจะร้องไห้ไปเลยนะพูดเรื่องอะไรพี่ตาวันนี้พี่ตาก็ร้องไห้ทำไมซีอิ๊วไม่รับรับพี่ตาพี่ตาไปซีอิ๊วมานี่ไงมาเรียนบริหารนะมึงอะมหาอะไรเนี่ยเป็นมหาอะไรแห่งซีรีส์วายเหมือนกันนะโดยเฉพาะคณะเนี่ยทุกเรื่องสวัสดีค่ะอาคารเรียนรวมแล้วก็กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะสู้สู้นะคะปีหนึ่งครับผมเฮ้ยสวัสดีค่ะเดี๋ยวรับใบลงทะเบียนแล้วก็เอาคนยังไม่ได้เข้าหอหรอได้แล้วใช่เขาอยู่หอเดียวกันเหรอมานี่แล้วเออมันจะเป็นรูเมทมันต้องย้ายได้เลยแล้วก็ขอบคุณการที่จะหนีกันยังไงวะมาได้เลยนะเอาข้อมูลให้เรียบร้อยเอาข้อมูลนี่ว่าลึกๆน่าจะเคยเห็นนะเคยเห็นกันอยู่แล้วแหละลึกๆเขาจะลึกๆเขาจะรู้ไหมว่ามันคือหมายเลข8ดาวรู้แล้วเอายืมปากกามันใช่อยู่ดาวแล้วปากกาคือใช่มากอ่ะเขียนดีมากอ่ะยี่ห้อเนี้ยไหนมีปากกาอีกแท่งป่ะขอยืมไปดิเราหาไม่เจออ่ะเฮ้ยอย่าขี้เหนียวให้เขายืมหน่อยสิอุ๊ยเขินเหรออุ๊ยน่ารักนะขอบคุณนะหนูสิไม่ได้ไหนนี่แย่เลยสิวหนูไม่มีแล้วลูกแล้วนายชื่ออะไรอ่ะเราชื่อกอล์ฟนะชื่อกอล์ฟนะแล้วนายมาจากจังหวัดอะไรอ่ะชาเชิงเซาอ่ะจริงปะเนี่ยเราก็มาจากชาเชิงเซาเหมือนกันแล้วนายอยู่ที่ไรชาเชิงเซาบำรุงอ่ะแล้วอยู่เซนต์ริชาร์ดใกล้ๆกันเลยโหทำไมไม่เคยเจอนะแต่เจอได้ไงมันก็ไกลกว่ากันอยู่นะเฮ้ยก่อนไปไหนอ่ะรอประกาศแป๊บนึงดิแป๊บนึงนายเก็บไว้เลยก่อนละเฮ้ยก่อนแป๊บนึงเสร็จแล้วทำไมก่อนแป๊บนึงเสร็จแล้วลูกลูกลูกได้เล่นซีรีส์แล้วลูกกล้องของแม่เล่นซีอะไรอ่ะอุ๊ยขอบคุณมากมันทำน่ารักว่ะสนุกปะเนี่ยรุ่นพี่ทำกูอายอยู่นะโอ้ยเงียบพี่เลยค่ะตัวเท่าไหร่วะไม่ใช่เทคเดียวแน่นอนนะพี่พอแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็แจกมาเสร็จแล้วแต่ว่าน้องๆเนี่ยก็คือเพิ่งขึ้นมาใหม่ถูกไหมคะถูกไหมน้องๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามของกันและกันใช่ไหมที่มีเกมจะให้น้องๆเล่นน้องๆอยากรู้ไหมคะเกมอะไรเกมนั้นอ่ะก็มีชื่อว่ากล้องกล้องมันขึ้นกล้องนะน้องๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่เก็ทถูกไหมว่าเกมนี้เอามันเล่นอะไรยังไงที่มีผู้สานที่จะให้น้องๆดูเหมือนกูกับพี่เจมเลยอ่ะเพราะนั้นขอเชิญเลยคุณจะเล่นค่ะใครอะพี่สนุกขับไปเลยโฟเวอร์เออครับ
ปลาเป้าครับปลาเป้าดีมว้าต้องมันน่ารักเนาะแล้วเวลาอยู่กับพี่ไอ้เต้ากินจุกของแม่เอออ่ะไปไปก๊อฟครับก๊อฟครับน่ารักน่ารักจังสู้ชีวิตมากไหมไหมคือลูกลุกกันแล้วลุกกันแล้วลุกกันแล้วน้องเชื่อชื่อก่อนครับน้องเชื่อน้องเชื่อทำได้ทีทำได้ทีชื่อกันชื่อในวงการชื่อก่อนเราสู้กันไม่ใช่หรอธรรมต้นไงเอาดีจังเลยข้างหลังดูฟินอยู่นะอุ้ยน่าจะมีการสะดุดเกิดขึ้นเนาะทีรีชื่ออะไรยายเกมเกมมองไม่หยุดเลยอ่ะเอาไปรอเราไม่มองหรอกมองต้องตีสีก่อนเลยที่สุดอ่ะโอ้โหกินน้ำกินน้ำกินน้ำทำไมอ่ะไม่กินน้ำมันตั้งแล้วไหมอ่ะสไปซ์ใส่เกลือเฮ้ยรู้ได้ไงว่าเราชอบกินสไปซ์ใส่เกลือเอาโป๊ะเหรอลูกก็เราคนบ้านเดียวกันไงไม่เกี่ยวแต่สูตรนี้อร่อยจริงอืมทำไมไม่กินล่ะคะเนี่ยไงเดี๋ยวแบบนี้เออสนุกดีเต้นเหนื่อยเนาะไม่เห็นนายไม่เต้นเลยอ่ะนายเต้นเก่งเอาดีไม่หยุดเลยนะมาขอบใจนะก็ดีจริงรู้ใจเราจริงๆเลยล้มไปโดนดีมไอ้เบิ้งไปแล้วนายไม่กินอ่ะไม่ว่าคนบ้านเดียวกันกินนี่สะอาดแล้วนะรับน้องหนักแน่เลยอ่ะรับดูได้กลิ่นบางอย่างอุ้ยอะไรวะเอาไปตากแดดหน่อยเฮ้ยถ้าจะเป็นคนเท้าไม่หมิ่นกันเขาดูสนิทกันเนาะโอ้ยคุณสภาพเขาไปโดนอะไรมาวะมึงเนี่ยน้องชายมาแมนจะนอนได้จริงหรอมาแมนดูขายาวกว่าให้ปิดประตูหรออาจจะถอดในทำเป็นคนแก่ไม่ได้โอ้ยมาแมนดูตัวสูงเกินไปอ่ะไอ้เชี่ยพี่แน่นตัวกูแหลกไปปะนั่งรับน้องหน้าคือทำหน้าติ่มใส่กูอ่ะหนังไส้ด้วยเออตั้งใจแกล้งกูไปละให้ลูกนั่งห้าสิบสาวนะผ่านเอาผ่านเอาโอ้ยบ่นมากเฮ้ยมึงเดี๋ยววีคหน้ามึงไปคัดลีดละไม่เอาแค่นี้ก็จะตายแล้วเนี่ยดูดิทีพี่ไม่ต้องไปเลยอ่ะอยากเห็นขาอยากเห็นขาดูเป็นเดือนคณะแล้วไงโอ้ยคะแนนไม่เอาไม่ไปไม่เหนื่อยขนาดแล้วแค่สภาพกว่าจะจบนี่ต้องไม่ต้องเถียงไปแล้วขอร้องพี่แนนขอร้องไม่เอาพี่แนนแสดงว่าเข้าถึงกิจกรรมไปแล้วอุ้ยใช่อาจจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเตียงนอนโนเนียมเหรอลูกทักหาโนเนียมหน่อยน้องหลับน้องเหนื่อยกิจกรรมเยอะอยู่นะกิจกรรมเยอะจริงๆลงไปเอ็มละลงไปเอ็มละโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจะลงได้โอ๊ยน่าจะโดนลูกนั่งขนาดนี้เขาเตะเหรอลูกนั่งวะ
นี่ก็ไม่ลืมนะเพิ่งได้มีสาวมาโนเนก็ตัวนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะเนี่ยทักไปแล้วไม่ตอบเลยนะน้องเขานั่งรอทั้งวันนะไม่มีเลยครับว่างไงเออตอบไวเวอร์เหนื่อยมากโอเคไหมชีวิตในกรุงเทพน้องเคยอยู่กรุงเทพมาก่อนเนาะเนมเรามีวิธีคุยแบบใหม่นี่เราอยากลองแม่เข้าไปนะลูกเอ็มเขาโทรมาไม่รู้ว่าเขาจะคุยอะไรโทรหาแม่โอเคอินระบายให้ฟังปะนี่เราคิดวิธีคุยใหม่ขึ้นมาได้เว้ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยนะเราอะจะคอยโทรหาเนมเนี่ยแหละแล้วเนมอะก็พิมพ์ตอบกลับมาในเอ็มเราจะได้เล่าเรื่องที่กรุงเทพให้เนมฟังได้ละเอียดยิบเลยกี่ใช่หรอกที่เกียรติพิมพ์เปิดลำโพงทำไมถึงไม่ใช่จริงเนี่ย13 16ลำโพงจะดึงดังเออเนาะแล้วมีแบบสายเออสายวิทยุยาวๆอ่ะเราว่าก็ดีนะเป็นไงวิธีเจ๋งๆเนี่ยมีแต่เราเท่านั้นแหละที่คิดได้เวิร์กมากเองสมัยก่อนโทรศัพท์ที่มันดูทีวีได้มันอัศจรรย์ใจจริงนะใช่แต่ต้องยกนี่นะจ๊ะจะได้แล้วแหมอยากฟังจุ้งๆเลยไม่อยากหลอกถ่ายค่าโทรศัพท์มาเลยนะไอ้เนมโอ้สมัครโทรหรือยังอ่ะโทรฟรี5โมง5นี่แน่แม่มาคราวนี้6โมงเย็น6โมงเช้า9บาทนี่ลุงยอมพูดแล้วเหรอมาก็คิดแล้วเวลาฟังโทรศัพท์อ่ะไม่อยากลองพูดบ้างเหรอลูกก็เป็นคำถามที่อยู่ในใจกูเหมือนกันนะแม่อยากให้ลูกผ่านอดีตไปให้ได้นะเออหรือเราจะไปหาหมอกระมนดีไหมลองไปถามแกดูเผื่อแกช่วยในเราได้บ้างเขาไม่เป็นหมอแล้วหรอพี่ยุ่นอ่ะมันคุยกับมนก็เขาวางมือแล้วเนาะมึงจะบอกกับมนไหนคุณดิ้งหมอสัญญากรรมตกแต่งภายในนะตกแต่งภายในเหรอพาลิมพาลีเมื่อไหร่คู่เนี้ยเมื่อไหร่กูวันนี้อุ้ยน้องๆครับพอดีวันนี้อาจารย์ปริญญาติดธุระนะครับก็จะฝากให้น้องๆจับคู่กันทำงานว่ารูปลายไทยส่งนะครับใครสักคู่ใครก็ได้เลยนะครับแล้วจะพี่คู่กับเขาสองคนอ่ะคู่กันหรือเปล่าอ่ะพวกเราก็คู่กันมาตั้งนานแล้วนะครับพวกพี่ไปก่อนนะตั้งใจทำงานอุ้ยสนุกคนนี้ใครอ่ะมาแน่บอกเลยดีมคู่ใครอ่ะดีมคู่กับกุ้งไม่ชอบกินกุ้งไม่ดีมไม่ต้องมาลูกไม่ต้องมาดีมเขาต้องพูดกับดีมหยุดดีมพี่บอกให้หยุดดีมคนขึ้นมาทำไมคนขึ้นมาทำไมเดมก็มีคู่ยังอ่ะคู่กับเราป่ะดีมหยุดดีมขอโทษนะดีมดีมไปคู่กับไปเปิ้ลดีเราบอกก่อนไปแล้วอ่ะถ้าเกิดมีงานคู่เราจะคู่กับมันโอ้ยโหนะดีมานี่ดีมอยากดูซีรีส์น้องแล้วอ่ะพี่เปิ้ลต้องมาแล้วนะอุ๊ยเอ้าตัวมันบอกมันตอนไหนมันจะคู่กันนะก็บอกเมื่อกี้แหละไม่เดี๋ยวนะแค่ที่จะป้องดีแล้วป้องเหมือนวันเดียวกันอยากให้ดีมได้ยินหรอสงสารดีมแล้วนะอะไรวะจดหมายลาจีอะไรวะเอ็มก็ถ้ามึงเจ๋งจริงอ่ะมึงต้องจีบคนนี้เว้ยใช่นี่เห็นมึงเพื่อนกูนะเว้ยน้องชมพู่เด็ดสุดคณะสังคมจีบเลยกูวิ่งตามเลย
ความสัมพันธ์แบบวิ่งตามทำไมกูต้องจีบเขาวะก็เพราะถ้ามึงไม่จีบมันแปลว่ามึงปอดเว้ยโอ้ยหรือว่ามึงไม่กล้าแน่นกล้าเปล่ากล้าเปล่าคนอย่างกูอ่ะอย่ามาหาว่าปอดเว้ยคอยดูมึงคอยดูเออกูจะรอดูแล้วกันเฮ้ยกูละเบื่อเบื่อโดนท้ากันเนี่ยข้าเว้ยแล้วก็แฟนจะชอบเอาเมลเราไปแจกเนาะไปแกล้งแจกในเว็บบอร์ดอ่ะแล้วก็จะมีใครไม่รู้แอดมาโกรธนะโอ้ชอบแกล้งอ่ะอยากเห็นหน้าของเมลนี้อยากเห็นยุคบีบีแล้วอ่ะคิดถึงบีบีอ่ะใกล้ละสวัสดีค่ะใครคะสวัสดีครับเสียงสนุกนะหนักแน่นครับสวัสดีค่ะนิติปี4นี่อาจจะเป็นเสียงในหัวของนักแน่นก็ได้นะจริงๆอาจจะเป็นผู้ชายเออพิมพ์มาแล้วไปเอาเมลเรามาจากไหนนะเอ๊ะอ๋อเราได้เมลชมพู่มาจากเพื่อนอ่ะพอดีเราต้องทำวิจัยความต้องการมนุษย์หนักแน่นเขาเลือดอยู่นะมึงแต่ตอนนี้ซีรีส์แล้วเราไม่ถนัดเพื่อนเราเลยให้ซาวมันอยู่ในเฟซบุ๊กอ่ะกูจะเล่าว่าชมพู่เรียนเก่งที่โดยตรงเดี๋ยวจะช่วยเราเนี่ยตึ๊ง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 เนี่ยซาวมันอยู่ในเฟซบุ๊กอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจริงอ่ะจริงกูจะก้าวผ่านเซียนบุกไปได้ยังไงอ๋อได้เลยเราคิดค่าปรึกษาชั่วโมงละ100โอ้เอารวยเลยนะเออก้าวรวยเลยรอเล่น200รอเล่นนะเงียบไปเลยอ่ะถ้ามีเรื่องไหนไม่เข้าใจก็ถามเรามาได้เลยเราตอบได้ก็จะตอบจริงๆเราก็ไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกเรียกว่าพอเอาตัวรอดได้ดีกว่าอย่ามาใจดีดิชมพู่อยากเห็นแล้วอ่ะหรือว่าชื่อจริงชื่อว่าอาริยาเอฮาเก็ตปะขอบคุณครับแล้วมันวุ่นไปหรอแม่มันเสียดบุกมากเลยอ่ะมึงแล้วตามมาดิกูไม่ไหวแล้วกูแพ้เพลงแบบเนี้ยเนี่ยเพลงแบบเนี้ยเจ้ากลับอีกต้นเพลงจบไปแล้วอุ้ยวินโดว์จะมาจอใช้เลยนะเออไอ้ที่แน่นอะไรมึงไม่น่าให้กูไปสมัครลีดเลยเหนื่อยวะเหนื่อยชิบมึงรู้ป่ะกูเต้นตั้งแต่เช้าเย็นเย็นน่ะไอ้ให้กูกลับบ้านมึงจะบ้าตายเจ็บปวดมากหรอมึงซ้อมไม่เหรอออกกำลังกายยืนกาดฟันกาดอายืนกาดฟันกาดพี่นั่นอืมตาตากาสิขออะไรอย่างเนี้ยอะไรอ่ะพาไปลาออกเลยดิเออได้ป่ะอ่ะว่าผมติดเอฟติดแรกๆอาจจะไม่สนุกเว้ยก็ไม่สนุกไม่สนุกอาจจะอินอาจจะรักสถาบันเออปีต่อไปอาจจะอินไม่วันเอ็มคุยอะไรเหรอจริงด้วยเอ้าหนูยังออกจากลีดเหรอนะพี่ว่าปรึกษาแตงจอนพี่ลืมไปเลยมีวิธีดีๆมานำเสนอคุยหน่อยนะอีสัตว์พังแน่ให้ปรึกษากูลดคณะมึงพังแน่ทุกวงการนี่ต้องสั่นสะเทือนรอเขารออ่ะขอโทษเนมซ้อมลีดอ่ะเหนื่อยสุดๆเลยเหนื่อยจริงถือว่าได้กลับไวนะแม่เนาะซ้อมลีดอ่ะ
ก็รู้สึกไม่ดีอ่ะนัดคุยกันไว้แล้วเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยต้องนั่งรอโทรหานะหมดแรงพิมพ์อ่ะเนก็พิมพ์มาแล้วกันโอ้ยอยากนอนคุยอ่ะต้องไปร่วมมือยืนหากันฮัลโหลโนเกียโนเกียโนเกียนอนคุยอ่ะกว่าจะพิมพ์เสร็จเนาะไปเลยไปเติมเดี๋ยวไว้ปิดเทอมเดี๋ยวเรากลับไปหาจะซื้อของไปฝากสอบพี่บดายบอกกรุงเทพฯชั้นสองใกล้ๆนี้นะที่มองานโคตรเยอะเลยนี่ขนาดเพิ่งจะวิชาทั่วไปเองมันตีมันไหนมันสองเดียวกันแน่ๆแต่มันเมโลดี้เดิมๆจะเลิกกินข้าวกันมาเมื่อกี้ช่วงบ่ายได้ไหมการสื่อสารนะเนาะได้ยินเรียนโคตรยากเลยถ้าเน็ตมันหายไปทำไงวะเนี่ยเน็ตมันช้าเน็ตมันไม่เสถียรวันนี้ก็มีควิสอีกแล้วเนี่ยควิสฉันเบิกควิสผู้ชายต้องเข้าใจแล้วไงเนี่ยทำได้อยู่แล้วมาเรียนแทนหน่อยดิตอนนี้ไม่ค่อยได้เจอไอ้แชมป์ไอ้กันกันเลยไอ้กันน่าจะงานเยอะมั้งมันเรียนถาปัดถอยไอ้แชมป์มันก็ไกลไปหน่อยไม่ค่อยได้เจอกันสินะเดี๋ยวนี้ยุ่งทุกคนแล้วอยู่ไหมโอ้ยนัดช่วงนั้นมาเจอดีกว่าปลาส้มเลยอยากกินพ ตั้งนาฬิกาปลุกเป็นอะไรที่แบบเมื่อสามก็ใส่แล้วอ่ะดูเป็นคนเอาตัวเองรอดไปเลยเนาะตอนมอปลายยังไม่ขนาดนี้เลยทำเหี้ยอะไรรอเนี่ยเอาเต็มแล้วกันเอาเล่นเกมแน่รอด้วยนะเอามีเลยหรอมีทำอะไรอ่ะนั่นไงแล้วก็จะมาจบตรงนี้แล้วตัวอย่างต่อไปก็ให้ดูเลยนะไปมอด้วยกันไงเท่าตัวอย่างต่อไปเลยอ๋อไม่อยู่ห้องเดียวกันหรอไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันมันต้องมีเหตุแหละพอดีเนี่ยโอ้ยมันเท่าให้ดูทำไมมันเท่าตัวอย่างต่อไปเลยไม่รู้อะไรมันคืออะไรแล้วก็ไม่รู้ตั้งแต่อีพีแล้วเราอยากรู้แล้วนะเออที่ยังไม่รู้อยู่ดียืดยาวมากสนุกทุกโปรพุ่มกลับตัวดีก็ว่าทำไมไม่มาอีพีเนี้ยแต่เราอยากรู้จักชมพู่มากกว่านี้เริ่มคุยกันเราอยากเจอชมพู่ตัวเป็นๆเฮ้ยเป็นไรมั้ยเนี่ยเดี๋ยวรู้ความลับเมลคือมึงจะมีเวลาคุยหรือไม่มีเวลาอย่างน้อยมึงก็ควรบอกมันปะวะไม่ใช่ปล่อยให้มันนั่งรอนั่งนอนโหเป็นกูหนีไปแล้วอยู่หรอกเป็นไงบ้างไงล่ะรักเหนื่อยไหมเลี้ยงฮะอุ้ยเนี่ยไม่เห็นเขาเลยนะก็คนเขาต้องใช้ชีวิตลูกจะมาโมหลบอยู่แต่ในห้องแบบนี้มันไม่ได้หรอกแม่แม่อยากให้ลูกพูด
กดดันเลยครับพี่อาจารย์แบบโอเคอุ้ยพี่นั่นก็คือแบบปีแตกเลยก็คนชอบใช้ชีวิตลูกคนเขาก็ต้องใช้ชีวิตลูกมันอาจจะแบบเป็นคำที่จริงๆมันเป็นคำธรรมดาแหละแต่ว่าด้วยความใส่อารมณ์ไงใช่เพราะว่ามันถึงเขาเรียกว่าอะไรก็คือความจริงแหละจากมันจะมีตอนที่เป็นตัวเทเลอร์ของเจสันนุกอะซีนเนี้ยมันก็มีการพูดถึงอยู่คือน้องคือแบบวอยวายคือแบบรอแบบคนรออ่ะแบบไม่ตอบอะไรมันก็จะมีความแบบวอยวายอย่างเงี้ยแม่ก็เลยบอกว่าเออเนี่ยคนเขาต้องใช้ชีวิตลูกเนี่ยแล้วน้องไม่ได้ทำอะไรด้วยไงเออมันก็เลยแบบหมกมุ่นอยู่แค่คนคนเดียวไงใช่อุ้ยเขาก็ไล่ระดับอะไรอยู่นะอีเนี่ยคู่ครอบครัวที่เป็นเรื่องของครอบครัวก็น่าสนใจไม่ได้เกี่ยวใช่ว่าน้องจะต้องอ่ะจะเรียนหนักแล้วด้วยความที่น้องมาอยู่ตัวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอืมยังปรับตัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเพื่อนก็จะแบบลืมความคิดถึงบ้านไปชั่วขณะเพราะอีกแก๊งนึงก็อยู่กันแบบใช่ไปใกล้กันก็ยังพอได้ปรึกษาการอะไรเงี้ยดูป่ะเปอร์เขาเล่นด้วยเหรออ่ะเดี๋ยวก็มาเซอร์ไพรส์เลยเปเปอร์เปเปอร์เนี่ยจะซิ่วมหาดีมหรือเปล่าต้นน้ำต้นน้ำนี่อยู่จะอยู่มาหมดแล้วมันคืออัลติเมททูอัลติเมททูอัลติเมททูป่ะเนาะมึงอีกก็บอกไงว่าก็อย่างที่บอกว่าจริงๆอ่ะมันจะต้องเป็นสนุกหมดเลยแต่มันไม่ได้ไงไม่ได้เออก็มาครบอยู่นะอ่านั่นแหละค่ะก็คือ Remember มี EP 4แล้วก็เป็นช่วงเวลาแห่งปี1ที่กำลังต้องปรับตัวต้องบาลานซ์หลายสิ่งหลายอย่างเนาะเออเข้าใจหมดเลยเข้าใจทุกตัวละครเลยเนาะอืมว่ามันแบบว่านรกซะแค่ไหนตอนปี1นะคะทุกคนเอออ่ะก็เรามารอติดตามชมกันต่อเนาะว่า EP ต่อๆไปเนี่ยเรื่องราวจะดำเนินไปอย่างไรต่อนะครับกับ Remember Me นะคะก็จะออนแอร์ทุกวันอาทิตย์เนาะเวลาออนแอร์ทุกวันอาทิตย์เนาะทางช่องอมรินทร์ทีวีเนาะช่วงแบบว่าดึกๆเย็นๆก็เปิดทีวีรอดูได้เลยนะคะแล้วก็ย้อนหลังที่ Ultimate Tube Ultimate Tube YouTube YouTube ใช่แล้วก็ได้เลยหลังจากนั้นก็มาดูที่หนังนรกได้เลยนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ